วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆที่จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความน่ารักและบ่งบอกถึงความเป็นพี่น้องระหว่างคุณกนกรักวงศ์สกุลกับคุณธีระธัญญาไพบูลย์ซึ่งเรามักจะเห็นในการจัดทำรายการข่าวที่ช่องเนชั่นทีวีมีการแซวกันไปกันมาตลอดเวลาจนกระทั่งว่าเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ประทับใจของผู้ชมรวมทั้งพวกเราด้วยนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้ติดตามดูข่าวการหวนคืนมาจัดรายการอีกครั้งหนึ่งของทีมงานคุณกนกซึ่งมีคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเป็นหัวหน้าทีมซึ่งขณะนี้เรากำลังรอการออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับจู่ๆก็มีคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปจากช่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ซึ่งคลิปนี้ทุกคนที่เปิดดูก็คงจะรู้เลยครับว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทีมของคุณกนกแน่นอนได้นำเสนอว่าทีมงานของคุณกนกเนี่ยจะมาทำรายการข่าวที่ช่องนิว18อย่างแน่นอนจึงขอให้ผู้ชมที่ไม่ชื่นชอบคุณกนกหรือสมาชิกของเขาเนี่ยครับเตรียมแบนช่องนิว18ไว้ได้เลยเรื่องแรกก่อนนะครับเป็นเรื่องซึ่งผมได้เปิด Facebook ของคุณกนกได้เห็นโพสต์ของคุณกนกถึงคุณธีระนะครับว่าเห็นสภาพผู้ประกาศข่าวคิ้วดกผู้กว้างขวางยามค่ำคืนตอนนี้แล้วรู้สึกเห็นใจยิ่งหมดข้ออ้างทำรายการตอนกลางคืนจะเฉยเฉยไปที่อื่นก็ไม่ได้สิ้นลายเหี่ยวราตรีจริงๆแล้วคุณกนกก็ได้แคปเอาหน้าจอของ Facebook คุณธีระซึ่งมีข้อความของลูกสาวที่น่ารักชื่อน้องทามเนี่ยไว้ด้วยซึ่งข้อความใน Facebook ของคุณธีระซึ่งลูกสาวเขียนถึงคุณธีระเนี่ยมีดังนี้นะครับป้ากลับกี่โมงคะถ้าป้ากลับมาแล้วทามหลับไปแล้วป้าอาบน้ำด้วยนะคะป้าอาบน้ำห้ามเกิน11นาทีนะคะถ้าป้ากลับมาแล้วทามยังไม่หลับมาเล่นการ์ดกันไหมคะถ้าเล่นเสร็จแล้วแม่บอกให้ทามนอนระหว่างนั้นป้าก็อาบน้ำเลยนะคะป้ารีบนอนนะคะป้านอนดึกสุดได้แค่4ทุ่มนะคะถ้านอนเร็วสุด2ทุ่มนะคะป้ารีบกลับก็แล้วกันนะคะตอนนี้ป้าเลิกประชุมหรือยังคะประชุมเสร็จกี่โมงคะถ้าเสร็จแล้วก็ป้าไลน์มาบอกด้วยค่ะตอนนี้ป้าเสร็จหรือยังคะมันนานเกินไปแล้วนะคะป้าจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยยุ่งเฮ้อนี่เป็นข้อความใน Facebook ของคุณธีระนะครับที่ลูกสาวได้เขียนข้อความถึงคุณธีระดูแล้วสองคนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีแต่ความน่ารักเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธีระเนี่ยมีความเป็น Family Man จริงๆไม่รู้เป็นเหมือนกับที่คุณกนกได้กล่าวหาหรือเปล่านะครับต่อไปเป็นเรื่องที่2ครับจากช่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์นำเสนอคลิปแล้วแจ้งให้สมาชิกเนี่ยเตรียมตัวที่จะแบนช่องนิว18ที่เขายืนยันว่าทีมงานของคุณกนกเนี่ยจะมาทำรายการช่องนี้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราลองมาดูคลิปกันนะครับว่าเป็นยังไง2นาฬิกา10นาทีถึง14นาฬิกาข่าวเที่ยงตรงข่าวกับเจ๊ปองอ๋ออีปองมาทำตอนนี้ข่าวเย็นนักข่าวฝีมือดีอดีตช่องเนชั่นและ2ทุ่ม20ถึง4ทุ่มกับกนกอีกครั้งหนึ่งงานนี้สิ่งที่พวกเราต้องเตรียมตัวกันทุกคนคือ Hashtag Band Sponsor New TV Hashtag Band New TV New 18งานนี้อย่าให้มันมีที่ยืนเป้าหมายต้องให้ไปขายป่าต้องโกไม่ตามเนชั่นแล้วเหรองั้นไปแบนนิว18กันเถอะออกมาแล้วจ้าช่อง18นะคะตามไปอุดหนุนสินค้ากันได้รายชื่อสินค้าบริการตามที่ลงไว้ไม่ต้องซื้อที่ซื้อได้คือไม่ต้องได้ลง
อยากบอกช่อง18ให้ดู MRT และช่องเนชั่นเป็นตัวอย่างนะคะสรุปไอ้พวกอินอก3นิ้ว and the gang ไปทบช่อง18 TV News จ้าไอ้สนธิยานขึ้นเป็นผู้บริหารช่องคอนเฟิร์ม 100% Hashtag Ban News 18งานนี้ต้องเอาให้ The Next Station ไปขายปลาท้องโขกันทั้งทีจะจริงจะเท็จแค่ไหนก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันติดตามหาความคืบหน้ากันต่อไปนะครับส่วนผมหากมีอะไรเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมจะรีบนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบทันทีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันนะครับสวัสดีครับ